มวยไทยรายวันครับเดินทางมาถึงคู่รองนะครับคู่นี้น่าสนใจมากนะครับต่างศึกต่างสายเลยนะครับสายพินดีเจอกับสายเกียรติเพชรตอนนี้ผมยืนอยู่กับนักชกมุมแดงครับเดชศักดาสิทธิ์สองพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้ 7:40 ผ่านการช่างหนักแล้วครับผมนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีครับนะครับวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่126ครับวันนี้เนี่ย126ปอนด์นะครับมาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้า 127.2 ครับลดไป 1.2 ใช้เวลาลดกี่นาทีก็ประมาณ30นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงก็ผ่านพิกัดครับนะครับผลงานหลังๆเป็นไงบ้างครับก็ชนะมาตลอดครับชนะอะไรบ้างก็3ฟอร์มหลังก็ชนะแป๊ะเท่งแล้วก็2ครั้งท้ายชนะวันชนะอบุญช่วยครับอ๋อชนะวันชนะเนี่ย2ไฟเลยครับผมนะครับผลงานก็ถือว่าสดแล้วก็ร้อนแรงมากครับนะครับส่วนการฟิตซ้อมไฟนี้เราเก็บตัวอยู่ที่12พี่น้องครับสิบสองพี่น้องนี่เสียทีมก็ดูแลครับผมนะครับปั้มกับพวกใครบ้างครับในค่ายคนปั้มก็มียอดพยัคฆ์สิทธิชัยมะนาวหวานพวกนี้พวกนี้นี่เวทใหญ่กว่าเราทุกคนครับผมนะครับช่วยปั้มช่วยซ้อมร่างกายไฟนี้เนี่ยโอ้โหปึกจริงๆครับผมนะครับส่วนการเจอกับยอดทองไทยเกียรติเจริญชัยเนี่ยมวยต่างศึกต่างสายเราเคยเจอมายังไม่เคยครับในอดีตที่ผ่านมาตอนเด็กๆเล็กๆก็ยังไม่เคยเจอไม่เคยครับแล้วเคยเห็นเขาขึ้นชกไหมครับก็ดูบ้างครับเป็นไงก็เขาเป็นมวยฝีมือครับฝีมือต้นจัดด้วยอาวุธเนี่ยหนักแรงครับผมนะครับเขาเป็นมวยซ้ายปะมวยซ้ายครับแล้วเราแก้เกมยังไงอ่ะเจอกับมวยซ้ายก็แก้มาบังตีนซ้ายจับตีเข่าครับบังซ้ายแล้วก็จับปั้มตีครับผมคิดว่าเพลงเข่าของเราเนี่ยจะเอาอยู่ไม่อยู่ครับผมอยู่ครับแน่นอนอยู่นะครับร่างกายไฟนี้นี่ถือว่าเป็นไง 100% ครับ 100% ครับนะครับแฟนมวยตามเชียร์ได้ไหมได้ครับนะครับสุดท้ายครับก่อนที่จะไปพักอาบน้ำดื่มน้ำดื่มท่ากินข้าวนะครับปัจจุบันเราอายุเท่าไหร่ครับ23ปีครับมาจากไหนเนี่ยบ้านเกิดอุบลราชธานีครับน้ำหนักปล่อยๆก่อนที่เราจะเริ่มคุมประมาณเท่าไหร่ประมาณ62-63ครับ62-63โลลดมาทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะก็56โล56โลไม่มีปัญหาครับผมนะครับฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงแล้วก็แฟนรายการหน่อยครับก็ไปช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับเขาเอาอยู่นะครับผมนี่แหละครับเสียงของเดชศักดาสิทธิ์สองพี่น้องครับก็มั่นใจครับว่าพลังเข่าของตัวเองนี่เอาอยู่ครับครับฟังเสียงมวยเข่าในสายพินดีไปแล้วนะครับข้ามาดูมวยฝีมือในสายเกียรติเพชรกันบ้างยอดทองไทยเกียรติเจริญชัยครับสวัสดีครับโอ้โหคู่นี้นี่น่าสนใจมากต่างศึกต่างสายครับแล้วก็แฟนมวยรอคอยครับแล้วก็รอคอยเราด้วยครับหลายคนบอกเนี่ยเราเลิกไปแล้วครับนะครับนึกว่าเลิกไปแล้วนะก็คิดอยู่ครับเอาตอนแรกนี่ก็มีอยากเลิกเหมือนกันครับแต่ตอนนี้กลับมาครับนะครับกลับมาเนี่ยซ้อมกี่วันเดือนนึงครับไฟนี้ซ้อมเดือนนึงครับนะครับร่างกายกลับมาประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์70-80ได้ไหม80ได้ครับประมาณ 80% ได้ก็ซ้อมอยู่เกียรติเจริญชัยครับนะครับเลือกใครเป็นคู่ปั้มเนี่ยในค่ายคิงมั่งลุงเป็ดมั่งอาวุธเล็กก็เสียตัวเยอะครับก็ตัวเก่าหลายต่อหลายคนก็ช่วยปั้มช่วยซ้อมครับนะครับผลงานล่าสุดแฟนมวยนึกไม่ออกแล้วเราชกไว้ที่ไหนกับใครชกลุมพินีชนะน็อกโปแก้วครับชนะน็อกโพแก้วยกที่2ครับวันนั้นน็อกด้วยอาวุธอะไรศอกครับน็อกด้วยศอกยกที่2เนี่ยจำได้ไหมว่าวันที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่ปีไหน9ธันวาครับ9ธันวาปี57ครับปี57โอ้ปีนี้ปี59ครับก็เกือบ2ปีเหมือนกันปีกว่าปีกว่าปี2 3เดือนอ๋อปี 2-3 เดือนนะครับและการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ยังไง126ครับ126ครับน้ำหนักประมาณ126นะครับไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้ครับไม่ครับแล้ววันนี้ชกเวทเท่าไหร่126ครับวันนี้เนี่ยชกเวท126นะครับเมื่อช่วงเช้ามาชั่งได้เท่าไหร่100สอบ 127.4 ครับไปวิ่งมาแล้วก็ชั่งจริง 125.2 ครับครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับไม่ครับขาดด้วยหรอปกติครับเวทนี้ขาดป่ะวันนี้ตั้งใต้มันร้อนครับเลยขาดอ๋ออากาศมันร้อนเวทเนี่ย126แต่ว่าเราชั่งจริงเนี่ยขาดไป 0.8 ละครับใช่มั้ยครับนะครับส่วนแผนการชกเราเจอกับมวยเข่าเดชศักดาเราเป็นมวยฝีมือวางเกมวางแผนยังไงครับชกไปเรื่อยตามเกมตัวเองครับชกไปเรื่อยๆครับเล็งได้ก็เล็งครับแล้วถ้าเล็งไม่ได้อ่ะก็ใช้ฝีมือไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับต่อยเรื่อยๆครับอยากจะให้แฟนมวยจับตามองอาวุธอะไรของเราศอกครับวันนี้ดูศอกไว้ดีครับอาจจะเรียกแผลแตกได้ได้ครับนะครับนะพร้อมนะครับพร้อมครับอ่ะสุดท้ายครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ23ครับมาจากที่พัทลุงครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ประมาณ61ครับช่วงนี้ประมาณ61ครับนะครับค่าตัวแฟนสุดที่เราต่อยกับโพแก้วไว้อ่ะ65,000ครับประมาณ65,000อ่ะฝากแฟนมวยทางบ้านแฟนคลับของยอดทองไทยนิดนึงหายไปปีกว่านะครับอยากจะพูดอะไรกับพวกเขาบอกเลยครับเป็นกำลังใจและช่วยเชียร์ผมครับผมครับเต็มที่อยู่แล้วครับคืนนี้ครับกลับมายิ่งใหญ่ได้ไม่ได้ได้อยู่แล้วครับโอ้โหนี่แหละครับเสียงของยอดทองไทยเกียรติเจริญชัยครับหายไปปีกับ2เดือนครับวันนี้เจ้าตัวมั่นใจครับว่ากลับมาเรียกศรัทธาครับ
ยไทยรายวัน